สวัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าสับตัวเลขนะครับกับอ้วนบางปานและเดียวบางพีแต่วันนี้คุณเดียวไม่สบายนะครับเพื่อนๆแฟนๆนะครับช่วยส่งกำลังใจไปให้คุณเดียวหายป่วยเร็วๆนะครับตรงนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสับตัวเลขเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับดังนั้นท่านผู้ชมหลังจากรับประทานอาหารแล้วเบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าที่ถืออยู่มีความหมายว่าอย่างไรความหมายของเลขเป็นอย่างไรนะครับอยากทราบความหมายของตัวเลขที่ถือก็อย่าลืม SMS มาที่4642828นะครับอ้วนจะตอบให้นะครับเพื่อให้ความสงสัยนะครับช่องทางรับชมของเรานะครับที่ www.thai นะครับ channel8thailand.com นะครับหรือว่าโรบอททุกรุ่นแอปพิมพ์คำว่า channel 8เลข8สีชมพูม่วงนะครับสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ในสายสดๆได้นะครับที่029423498นะครับหรือว่าทั่วโลกนะครับ1866945145โทรฟรีนะครับขณะนี้นะครับสามารถรับชมผ่าน Facebook ได้นะครับหรือว่าแม็กช็อปตรงนี้รับชมสดๆได้เลยนะครับทุกพื้นที่นะครับโดยที่ไม่ต้องมีจานดาวเทียมนะครับสามารถรับชมสดๆได้ภายใน24ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา13:00 นถึง14:00 นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจนะครับอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับอ้วนก็ที่0928805624นะครับตรงนี้คนเดียวฝากมาบอกว่าขอบคุณมากๆแฟนๆรายการที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการบัญชีนะครับก็คือโทรมาสอบถามคนเดียวได้วันนี้คนเดียวไม่สบายนะครับถ้าเกิดอยากพูดคุยกับคนเดียวก็โทรไปที่0615932442หรือว่าสำนักงานบัญชีที่023373274หรือว่า027520521นะครับแฟนๆโทรไปคุณเดียวจะได้หายป่วยเร็วๆนะครับตรงนี้วันนี้เนื้อหาสาระของเรามีครบถ้วนสมบูรณ์และอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระตรงนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นกรุ๊ปคเนียจ้าอะไรคิดอะไรจะมีอะไรเอาบะแค่เทกเอาแค่ด้วยเราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเฮ็ดให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจอ
ายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวัตนาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสะตัวเลขนะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับในของศาสนาอิสลามนะครับได้ประกาศเชิญชวนนะครับให้ประชาชนชาวมุสลิมที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับดูเดือนนะครับถ้าได้เห็นเดือนนะครับก็ช่วยแจ้งไปทางจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับว่าได้เห็นดวงจันทร์แล้วนะครับเพื่อจะได้วันรุ่งขึ้นจะได้เป็นการเขาเรียกว่าวันจุดอีดินฟิตรีหรือว่าออกบวชกันนะครับจะลืมนะครับเชิญชวนนะครับประชาชนชาวมุสลิมนะครับในวันเสาร์ที่24นี้นะครับสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับท่านจุฬาราชมนตรีนะครับได้เชิญชวนนะครับให้ท่านดูดวงจันทร์หลังจากละศีลอดแล้วนะครับในค่ำคืนวันเสาร์ที่24นี้นะครับเพื่อเป็นประกาศนะครับถ้าท่านใดเห็นดวงจันทร์แล้วนะครับช่วยแจ้งไปทางจุฬาราชมนตรีด้วยนะครับเพื่อนะครับจะได้แจ้งวันจุดอีดินฟิตรีหรือวันออกบวชของประชาชนของชาวมุสลิมนะครับถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับที่ได้ถือศีลอดนะครับตรงนั้นนะครับและท่านที่กำลังถือศีลอดนะครับขอให้มีเขาเรียกว่าบารกัตที่ดีนะครับแล้วก็มีสกีที่ดีนะครับมีสุขภาพแข็งแรงที่จะทำตามที่พระเจ้าบัญชาใช้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับมาเข้าเนื้อหาสาระกันเลยนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์แรกสำหรับคุณนงลักษณ์เลยนะครับภาพรวม23คือหมายภาพรวมนี่คือเบอร์โทรศัพท์10ตัวรวมกันนะครับ10ตัวรวมกันของคุณนงลักษณ์ภาพรวมจะได้23 4ตัวท้ายจะเป็น2610คือภาพรวมเบอร์โทรศัพท์ของคุณนงลักษณ์นะครับ10ตัวเนี่ยความหมายของ10ตัวรวมกันมันจะเป็นเลขของเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงเกินห้ามใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารเสน่ห์ให้ดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพศตรงข้ามนะครับระวังให้ดีนะครับเพศตรงข้ามจะเข้ามาเอาเปรียบคุณได้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องชู้สาวแล้วเป็นมือที่3ให้ดีนะครับตรงนี้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงใช้จะมีเสน่ห์มากนะครับทำให้ผู้ชายเนี่ยมีความพึงพอใจในตัวของแต่ละบุคคลแต่ถ้า23ผู้ชายใช้นะครับผู้หญิงจะให้การสนับสนุนตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงนะครับควรระงับยับยั้งชั่งใจไว้นะครับสำหรับคุณนงรักนะครับเพราะคนใช้เบอร์นี้ความหมายของเบอร์นี้นะครับจะเป็นคนค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับโกรธง่ายหายเร็วตรงนี้นะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้นะครับผู้ชายจะให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเราบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นผู้ชายใช้ผู้หญิงจะต้องสนับสนุนจะให้การสนับสนุนส่วนผู้ชายเป็นอย่างดีนะครับโดยภาพรวมแล้วตรงนี้ถ้าเป็นสำหรับคุณนงรักนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นให้คุณระงับชั่งใจเอาไว้บ้างอย่าเป็นคนที่โกรธง่ายแล้วเป็นคนที่มีสติทำอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะครับ
คิดให้รอบคอบเลยนะครับเพราะว่าเบอร์นี้คุณอาจจะโดนเพศตรงข้ามของคุณล่อลวงหลอกลวงให้คุณเสียทรัพย์สินได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่คุณมีเสน่ห์เกินห้ามใจนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่เข้ามาบางคนอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างอื่นในตัวของคุณก็ได้นะครับเรามาดูความหมายของเลข26เป็นเลขของผลประโยชน์ทั้งนั้นซึ่งสอดคล้องกับเบอร์23นะครับแต่คุณเป็นคนที่เก่งผิวไหวในการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับและสามารถทำได้ดีด้วยในการที่คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจริงๆตรงนี้นะครับแล้วก็บางครั้งมันจะมีอำนาจมืดเข้ามาแฝงหรือว่ามากระตุ้นอารมณ์ทำให้คุณคิดไปในทางที่ค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องที่ควรนะครับบางครั้งทำให้คุณเสียเงินเสียทองแล้วก็ถูกหลอกให้เสียทรัพย์สินได้ตรงนี้นะครับแล้วยิ่งนะครับถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแล้วเชื่อคนง่ายนะครับจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงและเสียเงินเสียทองได้อย่างดีแล้วบางครั้งคุณอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะครับทำให้คุณจะต้องพบกับความล้มเหลวในชีวิตได้นี่คือความหมายของ26นะครับตรงนี้แล้วคุณจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีตับอักเสบไมเกรนแล้วก็ปวดตามข้ออยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยบางครั้งหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะครับนี่คือความหมายของ26แต่ภาพรวมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ23ได้อธิบายไปแล้วส่วน10นะครับ1เป็นเลขของความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาคุณจะทำอะไรคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จคุณจะเกิดความทุกข์ยากอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับบทเรียนจะสอนให้คุณประสบความสำเร็จเองนะครับเพราะคุณจะล้มเหลวจนมีความรู้สึกเป็นเรื่องปกติจนชินชาไปแล้วตรงนี้นะครับและที่ระวังมากที่สุดในเบอร์นี้ภาพรวมเลยสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือคุณมีโอกาสเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นเลือดหัวใจติดตันเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับสำหรับคุณนงลักษณ์นะครับภาพรวมโดยเฉลี่ยแล้วสุขภาพเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดหัวใจติดตันโรคหัวใจโรคหัวใจรั่วพวกนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวพันกับเลขตรงนี้นะครับสำหรับคุณนงลักษณ์โดยภาพรวมแล้วเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้คุณเดือดร้อนที่หลังนะครับมาท่านที่สองเลยสำหรับคุณนวลคุณนวลภาพรวมแล้ว10ตัวแล้ว43ซึ่ง4ตัวท้ายจะมีผลกับชีวิตของเราคือ3847นะครับสำหรับคุณนวม43เป็นเลขของอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาคือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแต่เราก็จะต้องมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งโชคดีโชคร้ายนะครับรวมทั้งคุณเป็นคนที่มีทิฐิพอสมควรนะครับทำให้คุณเนี่ยพูดจาเขาเรียกอะไรเผ็ดร้อนอย่างสะใจอะไรประมาณนี้แล้วพูดจาไม่เกรงใจใครด้วยถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาคุณแก้ปัญหาได้ว่องไวมากแต่ระวังให้ดีนะครับคุณจะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันตรงนี้นะครับอย่าประมาทอย่างเด็ดขาดเลยนะครับเพราะความหมายของ43เนี่ยนะครับเป็นเลขค่อนข้างที่จะขัดแย้งก็อยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ตลอดเวลาเพื่อนฝูงทำงานก็จะไม่ค่อยชอบขี้หน้าพูดตรงๆเลยนะครับระวังอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรงแล้วนะครับนี่คือภาพรวมของคุณวันซึ่งความหมายของเลขและที่ให้มาภาพรวมมันคือ13ตรงนั้นแต่เรามาดู4ตัวท้ายที่เราจะโดนประจำวันพบกันเป็นประจำคือ38เป็นเลขของความเร่าร้อนลุ่มหลงเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาคือคุณจะเป็นคนที่มีโมหะจริตจะมีจริตจะกล้าหรือว่าเป็นคนที่มีอารมณ์เขาเรียกขุ่นมัวหรือว่าอารมณ์สดใสคุณจะมีสลับซับซ้อนกันอยู่ตลอดเวลามันจะมีเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันกะเกณฑ์อะไรแทบไม่ได้เลยนะครับระวังมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับโรคเขาเรียกว่าสุขภาพทางด้านจิตใจเกี่ยวกับด้านทางด้านความคิดค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับแล้วระมัดระวังให้ดีนะครับคุณอาจจะต้องขึ้นลงเครื่องศาลอาจจะต้องไปพูดจาพบปะอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาแล้วความหมายของ38เนี่ยครอบครัวจะไม่ค่อยอบอุ่นครอบครัวจะมีเกี่ยวกับเรื่องแตกแยกกันอยู่หรือมีการหย่าร้างอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอย่าหลงทางนะครับเดินทางให้ถูกต้องอย่าหลงทางผิดระวังกิเลสตัณหาเข้าครอบงำหัวใจนะครับถ้าครอบงำในทางที่ดีก็จะส่งผลให้ดำเนินชีวิตของคุณดีแต่ถ้าครอบงำในทางไม่ดีคุณจะต้องเขาเรียกอะไรพบกับทางตันของการดำเนินชีวิตนะครับอีกอย่างหนึ่งคุณอย่าเชื่อในสิ่งเร้นลับมากจนเกินไปเชื่อในสิ่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้นะครับอย่าเชื่อจนสุดโต่งนะครับแล้วมันกลัวไปกลับจะทำให้คุณโดนหลอกลวงแล้วจะทำให้คุณลำบากได้ในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อในการศรัทธาเป็นตัวของตัวคุณเองเชื่อในสิ่งที่คุณมองเห็นนะครับเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
ยิ่งความหมาย47แล้วที่เราจะต้องเจออยู่ทุกวันนี้นะครับคุณจะต้องใช้วิชานะครับความรู้ความสามารถบุกเบิกในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพใช้ความอุตสาหะอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสนะครับตรงนั้นคุณจะต้องทนทุกข์ระทมขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินนะครับมันจะต้องมีความเขาเรียกอะไรอ่ะเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสแล้วบางครั้งท้อถอยว่าทำไมตัวเองต้องเป็นอย่างนี้ทำไมถึงไม่ค่อยมีสำเร็จและสบายเหมือนคนอื่นเขาคุณจะถามตัวเองว่าทำไมฉันไม่เคยพบกับความสบายสักทีนึงอันนี้มันคือความหมายของตัวเลขไม่ได้หมายว่าทุกคนมีแล้วจะต้องใช้แล้วจะดีนะจะเป็นเหมือนกับทุกเบอร์นะครับคุณจะต้องมีเขาเรียกอะไรความอดทนเหน็ดเหนื่อยแต่ข้อดีของคุณนะครับคือคุณเป็นคนแล้วบางครั้งคุณทำแล้วคุณสบายใจตรงนั้นถ้าคุณทำแล้วสบายใจคุณทำไปเถอะครับตรงนั้นถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนระวังโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะครับตรงนี้ระมัดระวังมากๆเลยนะครับแล้วก็ขยันหมั่นเพียรก็จะทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้ไม่ยากตรงนั้นนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษนึงนะครับสำหรับคุณนวลนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับสำหรับคุณทองจันนะครับความหมายของเลข50นะครับภาพรวมของ50นะครับแต่4ตัวท้าย294ซึ่งเบอร์นี้ดีไหมครับมี SMS เข้ามาที่0955565150ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับความหมายของ50นี่คือภาพรวมนะครับภาพรวม50คือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาโดยที่ไม่ทันตั้งใจตรงนี้มีทั้งโชคดีและโชคร้ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงส่งผลให้คุณน่ะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรมันมีอารมณ์ความขัดแย้งในตัวเองตรงนี้นะครับมีความขัดแย้งในตัวของคุณเองตรงนั้นบางครั้งเนี่ยมันจะมีดีแล้วก็มีเสียมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันตรงนั้นครับสำหรับสุภาพสตรีฟังให้ดีนะครับสำหรับสุภาพสตรีใช้แล้วนี้จะให้คุณทางด้านความรักนะครับใช้ให้คุณทางด้านความรักมากๆเลยตรงนั้นนะครับถ้ายิงอยู่เลข5ด้วยกันแล้วตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณเป็นสดมีสูงถ้ามีเลขเบิ้ลอยู่ตรงนี้นะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้ความช่วยเหลือคุณขอให้คุณมีสติดีๆนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตรงนั้นส่วน29นะครับเป็นเลขของความทุกข์ความผิดหวังที่เข้ามาโดยที่ว่าไม่รู้จักจุดยั้งสักทีบางครั้งคุณไขว่คว้าหาความสำเร็จไขว่คว้าสิ่งต่างๆที่คุณใฝ่ฝันอยากจะทำถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยสักปานใดทุกสิ่งทุกอย่างมันยากเสียเหลือเกินที่กว่าคุณจะได้ตรงนั้นนะครับบางครั้งคุณอาจจะถูกอิจฉาริษยาจากเพื่อนฝูงถ้าคุณอดทนผ่านไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาถึงฝั่งแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่วันละได้เล่าให้ฟังตรงนี้นะครับบางครั้งคุณอมทุกข์มากบางครั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับบางครั้งน้ำตาตกในภาษาชาวบ้านตรงนี้นะครับระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคลิ้นสีดวงทวารตรงนี้นะครับแต่คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะอดดีพอสมควรสำหรับคนหมายเลขของ29นะครับอดดีอย่างเดียวไม่ฟังแล้วเชื่อคนอื่นง่ายด้วยบางครั้งเขาบอกเฮ้ยอีจ่อมมึงซื้อสิงวดนี้นะออกแน่เลย47กูบอกไม่ใช่กู48พอหวยออกมา47เป็นไงล่ะก็มีปัญหากันประมาณนี้นี่คือยกตัวอย่างให้ฟังประมาณนี้นะอีกอย่างนึงความหมายของเลข43นะครับเป็นปัญหาและอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาอย่างไม่ทันคาดคิดไม่ทันพลาดพังซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องตั้งรับคุณมีสมองปัญญาที่เฉียบแหลมในการที่จะต่อสู้แล้วก็รับปัญหาแต่อุปสรรคอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกเคราะห์กรรมแต่เกิดจากความประมาทตรงนั้นขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเบอร์กะ43จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุบางครั้งนะคุณไม่มีปัญหาอะไรใครเขาหรอกเพื่อนร่วมงานข้างๆหมั่นไส้คุณเหมือนกันเราอยากจะถามว่ากูไม่ได้ทำอะไรให้เดือดร้อนให้มึงซะหน่อยทำมึงมาหมั่นไส้กูเรื่องอะไรกูไม่เข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นหน้าเพราะอะไรอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือซึ่งความหมายของ43 4กับ3มันเป็นเลขของความขัดแย้งกันตรงนั้นนะครับบางครั้งคุณอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีอยู่เสมอทั้งๆที่เราไม่ได้มีอะไรกับใครแต่เราก็จะโดนใส่ร้ายป้ายสีและมองว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดสมัยสำหรับที่เราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยชีวิตคนเราอ่ะคนดังเนี่ยชีวิตน่าสนใจไปซะหมดบางครั้งเราจะทำอะไรก็ดึกดื่นอะไรเป็นที่สนใจของคนอื่นซะหมดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากสำหรับท่านผู้ชมนะครับคิดอยู่3อย่าง1สิ่งที่เขาพูดมาเป็นความดีไหม2เป็นความจริงไหม3มีประโยชน์ไหม
ถ้าไม่ได้เข้า3ประการนี้แสดงว่าทำให้คนอื่นได้รับความเสียอกเสียใจหรือว่าเสียหายหรือว่าทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราโยนมันทิ้งถังขยะไปเลยนึกซะว่าเราซื้อลูกชิ้นกินปั๊บเรากินลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ถุงกับน้ำจิ้มที่ตกค้างทิ้งถังขยะไปเลยนั่นคือมันสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนที่คิดเราในแง่ไม่ดีเนาะตรงนั้นสำหรับคุณดำรง SMS เข้ามา9674ใช้ดีต่อหน่อยไหมตรงนั้นลักษณะตรงนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วคือถ้าจะเอาทางด้านธุรกิจด้านการเงินตรงนี้พอได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้เบอร์สำรองเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไว้ตัวนิดนึงเพราะว่าใช้ต่อดีไหมเบอร์ที่ใช้อยู่ตรงนี้3 24 27 33 42 48 55 59ตรงนี้เนี่ยใช้ได้อยู่ครับตรงนั้นแต่ว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องเงินในกระเป๋านิดนึงครับแล้วอย่าเชื่อใจใครง่ายด้วยแล้วก็อย่าหลงระเริงเกี่ยวกับเรื่องแสงสีไฟพอสมควรแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนที่เข้ามาหาเราบางครั้งหวังดีประสงค์ร้ายพอสมควรทำให้เราได้รับความเสียหายไม่ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินพอสมควรนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับมาคุณนุชต่อเลยนะครับสำหรับคุณนุชแล้วนะครับคุณนุชความหมายของเลขรวมกันแล้วจะเป็น35นะครับ4ตัวท้ายคือ5 8 2 1นะครับความหมายของ35นี้นะครับเป็นเลขของพลังงานจากการสนับสนุนคือหมายความว่าผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณจะต้องอยู่ในทำนองคลองธรรมประพฤติดีไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนแต่ตรงกันข้ามเมื่อผู้ใหญ่สนับสนุนคุณจะกลายเป็นว่าคุณเป็นเด็กเขาเรียกถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าคุณอาจจะเป็นเด็กเส้นเด็กของผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณอาจจะหูเบาเชื่อใจคุณง่ายหลงระเริงไปในทางที่ผิดได้เพราะฉะนั้นจงเชื่อในสิ่งที่ดีหูเบาได้แต่เชื่อในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์นะครับตรงนั้นมันจะส่งผลตัวคุณเองแต่ถ้าคุณเดินทางผิดผู้ใหญ่จะมองคุณในแง่ไม่ดีทันทีตรงนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับแต่ความเสียหายจะเกิดขึ้นจากการกระทำของคุณเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งคุณคิดว่าคุณทำดีแล้วไม่ยอมรับฟังของคนอื่นก็ระมัดระวังนิดนึงจะทำให้คุณน่ะโดนหลอกหรืออาจจะถูกลงโทษนะครับเพื่อผลประโยชน์คนนี้เข้ามาหาตัวคุณเองทำได้ทุกอย่างอย่าตัดสินใจง่ายๆอะไรลงไปในการตัดสินใจในการทำงานหรือตัดสินใจอะไรลงไปอย่างแบบก็ขาดความไต่ตองนะครับจงไต่ตองอย่างรอบคอบก่อนนี่คือความหมายของเบอร์คุณนุชซึ่งความหมายรวมแล้วทั้งหมด35แต่มาดู4ตัวท้ายนี่นะครับ4ตัวท้ายซึ่งเราจะต้องเจอพบเจอกันอยู่เป็นประจำตรงนี้นะครับความหมายของเลข58นะครับเป็นเลขของเขาเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับเห็นสิ่งเป็นเป็นชอบกันแล้วกันตรงนี้คุณจะทำอะไรมักจะออกนอกลู่นอกทางโดยที่ไม่ฟังคำตักเตือนของคนอื่นเขาตรงนี้อาจจะทำให้ชีวิตของคุณล้มเหลวได้ชีวิตของคุณอาจจะต้องไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะต้องกำพร้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งคุณอาจขาดที่พึ่งก็ได้อาจจะต้องเจออุปสรรคอยู่นานระวังอุบัติเหตุตรงนี้ด้วยนะครับตรงนั้นระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดให้ดีนะครับตรงนี้คุณอาจจะต้องพลาดพังจะต้องอัดผ่าตัดอยู่นะครับตรงนี้ก็คืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรถยนต์ความเร็วอะไรพวกนี้อาจจะต้องทำให้คุณผ่าตัดได้ตรงนี้คุณอาจจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับโรคลำไส้ด้วยคือความหมายของ58ตรงนี้นะครับให้ระมัดระวังสุขภาพให้ดีดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับอย่าให้ตัวเองจะต้องไปนอนขึ้นเขียงให้หมอทำการวินิจฉัยแล้วทำการผ่าตัดของร่างกายเราเนาะเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกตรงนั้นข้อสำคัญคุณอย่าออกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าออกจากกฎเกณฑ์กติกาของความถูกต้องในการดำเนินชีวิตบางครั้งก็แบบอย่าไปทางซ้ายนะตรงนั้นไม่ดีเออไม่เป็นไรไม่ให้ไปก็ไม่ว่าเวลาเผลอเมื่อไหร่ออกนอกลู่นอกทางไปตรงนี้สิ่งต้องห้ามนะบางครั้งเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขยาเมาพวกสิ่งที่มึนเมาตรงนี้บางครั้งเขาห้ามแต่เราอยากลองมันมีการฝืนพอฝืนแล้วมันทำให้เราออกนอกทางจากกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้จะทำให้ชีวิตของเราไม่ประสบความสำเร็จนะครับความหมายของ21ว่ามาเลยครับคือเป็นความสำเร็จจากความเพียรนะครับสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่แต่มันจะมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวคือความหมายของคุณนุชเนี่ยถึงแม้ว่ามันคุณจะต้องไปเจอลักษณะเหมือนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แต่คุณจะประสบความสำเร็จได้จากความเพียรพยายามของคุณในการตั้งใจทำงานหากินตั้งใจประกอบธุรกิจตรงนี้ตั้งใจที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าชีวิตมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงบ้างคนเรามันไม่ดีเสมอไปคนเรามันไม่ได้
ร่วงอยู่เสมอไปเพราะฉะนั้นนะครับต้องตั้งใจและตั้งมรรคฐานเดินทางในทางที่ดีๆนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราตั้งใจไว้เหมือนที่เรามีเป้าหมายนำการในการที่เราจะเดินไปเราตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไร1เดือนผ่านไปเราจะต้องมีอะไรดีขึ้นบ้าง1ปีผ่านไปเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณมีเป้าหมายไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับสำหรับคุณนุชนะครับต่อไปเลยนะครับสำหรับคุณออนนะครับคุณออนคุณออนได้บอกมา2รอบแล้วนะครับว่าช่วยรบกวนดูให้หน่อยนะครับได้ถึงคิวแล้วนะครับสำหรับคุณออนนะครับความหมายของคุณออนความหมายเลขส่วนรวมที่คุณออนจะเจอคือ48คือสิ่งที่จะต้องพบเจอทุกวันความหมายเนี่ยความหมาย10ตัวรวมกันเนี่ยคือ48นะครับ48เป็นเลขของการหลงผิดนะครับตรงนี้ได้ง่ายระมัดระวังคำพูดของตัวเองไว้นิดนึงสำหรับคุณออนนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะปากตัวเองอารมณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นนะครับทำอะไรผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเมตตาเท่าที่ควรทำดีให้ตายไปเลยก็ผู้ใหญ่ก็จะไม่ค่อยเมตตาพูดง่ายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกตดน้ำตักน้ำรดหัวสากพูดง่ายทำบุญคุณคนไม่ขึ้นพูดกันง่ายเอาแบบตรงๆนะแล้วคุณมักจะมีโอกาสสูญเสียผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองๆเพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวเองหลงผู้อื่นที่มาชักจูงให้เชื่อตัวเองเชื่อในสายตาตัวเองเชื่อความคิดตัวเองไว้และโอกาสที่คุณจะสูญเสียผลประโยชน์มันก็จะน้อยลงตรงนี้นะครับผลประโยชน์ที่เข้ามาหรือว่าคนอื่นที่เข้ามาแวดล้อมในตัวคุณต้องการผลประโยชน์จากตัวคุณซะเป็นส่วนใหญ่ระวังอบายมุขนะครับอย่าเข้าไปพัวพันถ้าคุณติดอะไรสักอย่างจะถอนตัวไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้คุณเสียมากกว่าได้นี่คือความหมาย48โดยรวมของเบอร์คุณออนนะครับแต่สิ่งที่จะต้องเจออยู่ทุกวันแม้ทั้งเพื่อนฝูงแล้วก็เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานี่คือ4ตัวท้ายนี่คือความหมายของ74ตรงนี้นะครับ74 47อันนี้ SS ขึ้นนะครับ0878162547อันนี้ตอบจิ4774ความหมายจะคล้ายๆกันนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับความหมายของ74เป็นเลขของเขาเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคลำบากนะครับชีวิตจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็พบจากความลำบากตรงนี้นะครับทำให้เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่บางครั้งเกิดความท้อถอยและสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าหูเบาเชื่อใจคนง่ายนะครับตรงนี้จะทำให้คุณเดือดร้อนแล้ว47-74ติดออกจะเพ้อฝันนิดนึงบางครั้งจินตนาการไกลเกินตัวบางครั้งจินตนาการไกลเกินกว่าที่เราจะทำได้บางครั้งอย่าไปคิดเพ้อฝันมากจนเกินไปตรงนี้นะครับระวังนะครับเขาเรียกว่าถ้าคนรู้จุดอ่อนของเราโอกาสที่เราจะตกเป็นเครื่องมือเขาและอาจจะโดนหลอกลวงตรงนี้อาจจะมีง่ายตรงนี้นะครับอย่ากังวลมากจนเกินไปตรงนี้นะครับเพราะอาจจะทำให้คุณเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับตรงนั้นแล้วสำหรับ67นะครับเป็นเลขของความขมขื่นแตกร้าวตรงนี้นะครับความขมขื่นแตกร้าวเกิดจากที่ว่าของคุณชีวิตของคุณเกิดความเครียดเรื่องเงินทองเรื่องความรักทุกอย่างเนี่ยได้เข้ามาพัวพันคุณอยู่ตอนเสมอคุณจะทุกข์และผิดหวังอยู่นะครับตรงนี้อย่าเครียดมากกับเรื่องการเงินการทองมากจนเกินไปตรงนี้นะครับเพราะจะทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขคุณอาจจะทุกข์ระทมขมขื่นนะชีวิตตกต่ำได้ตรงนั้นเพราะว่าเกิดจากความคิดความอ่านของคุณทางด้านติดลบนะครับตรงนั้นจะทำให้คุณค่อนข้างสุขภาพแย่ไปด้วยแล้วก็ระวังนะครับเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีภาพโดยรวมของคุณอ่อนแล้วนะครับจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูแลสุขภาพเราดีที่สุดนะครับซึ่ง SS ความหมาย4774ได้บอกไปแล้วตอนนี้เราบอก25ความหมายของ25จะดีสำหรับผู้ชายนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีตรงนี้อาจจะโดนสุภาพบุรุษเอาเปรียบได้ตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าอ๋อเป็นสุภาพสตรีนะเบอร์นี้ดีเรื่องไหนคะเบอร์นี้ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ของความรักคุณใช้เสน่ห์ในทางที่ดีนะครับแล้วให้อยู่ในทํานองคลองธรรมตรงนี้นะครับจะค่อนข้างดีแล้วก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าอย่าเป็นคนเจ้าชู้กันแล้วกันหลายใจตรงเนี้ยตรงไปตรงมาจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรตรงนั้นแล้วข้อสำคัญเบอร์นี้เนี่ยอย่าเพ้อฝันลมแรงๆมากจนเกินไปจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังหรือเราเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่หลายอย่างพอดูท่าทางแล้วเป็นคนค่อนข้างที่ว่าจะใจใหญ่พอสมควรเหมือนกันเนอะใจนักเลงพอสมควรตรงนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับ
ท่านผู้ชมที่มีสิทธิ์สุดท้าย2547นะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับ6ท่านวันนี้นะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นนะครับเพราะท่านผู้ชมได้ถามมาแล้วว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้วนทำไมไม่ยอมบอกให้ทีนึงว่าลายเซ็นเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับสัปดาห์นี้เรามีเวลาละเดี๋ยวเราจะเวลาเราเหลือเดี๋ยวเราจะตอบให้นะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเวลาเราไม่ทันจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมสามารถติดตามรับชมได้นะครับทาง Facebook ก็ได้นะครับตรงนี้ Facebook ของเรานะครับเข้าไปที่ Facebook CH8 ตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับสามารถรับชมได้สดๆเลยนะครับ Facebook ของเรานะครับหรือว่ารับชมทางแมทช็อปของนี้ก็เราก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหาอยากทราบความหมายของตัวเลขอย่าลืมมาที่สอเอฟเลยนะครับที่4642828นะครับแล้วอ้วนจะมาตอบสดๆนี้นะครับขณะนี้นะครับเราสามารถรับชมได้หลายทางขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับลองดูนะครับชัยแน่น8ทาง Facebook นะครับท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามมาทาง Facebook ได้นะครับแล้วเราจะเก็บคำถามที่ส่งมาทาง Facebook ตรงนี้กลับมาตอบปัญหาคำถามที่ท่านผู้ชมคาใจอยู่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับขึ้นหน้าจอนะครับอ้วนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรับชมได้หลายทางเลยนะครับดูได้เลยครับท่านผู้ชมสะดวกทางไหนดูได้ทางนั้นเลยแหละครับแล้วก็กลับมาพบกันช่วงหน้ากับรายการกับช่วงตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นกับรายการยวนเบอร์รสัตตัวเลขครับตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกอันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงกันอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยแล้วของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยรักแม่นะครับรักลูกเหมือนกันตั้งใจ
ไปทำงานนะเองครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้าธรรมดาธรรมดาที่ผมรักที่สุดผมผ้านะลูกครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับและเดียวบางปีซึ่งวันนี้คุณเดียวไม่สบายนะครับแฟนๆรายการนะครับช่วยกันนะครับอวยพรให้คุณเดียวหายป่วยเร็วๆเลยนะครับตรงนี้นะครับช่วงนี้นะจะมาตอบกับปัญหาลายเซ็นนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วอ้วนโดนตอบว่าอ้วนทำไมไม่บอกลายเซ็นว่าความหมายของลายเซ็นเป็นอย่างไรนะครับได้ครับสัปดาห์นี้เวลาเหลือเล็กน้อยเราจะมาตอบให้ครับท่านแรกเลยนะครับลายเซ็นท่านแรกเลยนะครับชื่อคุณสุปราณีนะครับลายเซ็นของคุณสุปราณีถามว่าลายเซ็นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้ทางเจ้าหน้าที่ซูมเข้ามาแล้วเราก็ท่านผู้ชมถ้าเขียนคล้ายๆกันก็มาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าลายเซ็นของคุณสุปราณีเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวอ้วนจะอธิบายให้ฟังว่าความหมายของลายเซ็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่กำลังซูมให้เลยนะครับตรงนี้รอสักครู่เดียวครับกลับแล้วครับครับสักครู่ได้แล้วนะครับคุณสุปราณีนะครับสระอุยาวสอเสือเขียนตัวอักษรตัวหนังสือเว้นช่องว่างช่องไฟพอใช้ได้แต่สระอุหัวไม่มีความหมายของสุปราณีความหมายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณสุปราณีเป็นประจำประจำเลยคือเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมันจะกลับมาหลอกหลวนตัวคุณเองอีกแล้วบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคุณอย่าไปรื้อฟื้นกลับมานะครับบางครั้งเรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นกายไฟลำทุ่งเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้เพราะฉะนั้นสระอุขอสั้นนิดนึงครับแล้วใส่หัวให้ชัดเจนความคิดความอ่านคุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะสบายทั้งครอบครัวนะครับอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่สระอุที่คุณเขียนคุณกลับทำลายความสุขด้วยการเป็นคนที่พูดมากและพูดเพ้อเจ้อแล้วชอบพูดเรื่องที่ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมาเกี่ยวข้องเลยนะครับตรงนั้นมันจะทำให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นนะครับมาท่านที่สองเลยนะครับสำหรับคุณสมปองนะครับคุณสมปองลองดูนะครับเจ้าหน้าที่ซูมให้ครับคุณสมปองคุณสมปองตัวหนังสือสอเสือของคุณโดดเด่นชัดเจนนะครับแต่ตัวของหนังสือของคุณเขียนหัวต่ำลงนะครับคือไม่ได้อยู่ในแนวราบ45องศาหรือว่าในแนวตรงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำไปนั้นนะครับทำให้คุณนั่นนะท้อถอยตัวคุณเองทำอะไรก็จะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้คุณเขียนหัวเขาเรียกว่ายิ่งเขียนไปเนี่ยให้หัวยิ่งขึ้นอย่าต่ำลงอันนี้คุณทำบุญคุณคนก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็จะโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาจะทำให้คุณไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับตรงนั้นอยากให้คุณสมปองเขียนหนังสือตัวให้สูงกระเดิมชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาท่านสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคุณวิสรุตนะครับเดี๋ยวนะครับวิสรุตวันนี้มี3รายนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ซูมนะครับสำหรับคุณวิสรุตนะครับตรงนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวท่านวิสรุตนะครับได้ครับวิสรุตเหมือนกับคุณสมปองเลยนะครับตัวชัดเจนมากแต่เขียนตัวต่ำลงคือหมายความว่ายิ่งเขียนคุณยิ่งต่ำลงคุณไม่ได้เขียนสูงขึ้นถ้าคุณเซ็นชื่ออย่างนี้คุณทำงานคุณโดนเอารัดเอาเปรียบเจ้านายไม่ปลื้มแล้วเผลอๆคุณอาจจะโดนเพื่อนฝูงเอารัดเอาเปรียบอยู่ด้วยแล้วคนที่อยู่บริเวณรอบข้างคุณน่ะจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลาทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จมีเงินมีทองก็โดนหลอกหมดคือจะเป็นคนใจอ่อนไปโดยปริยายแล้วจะโดนเขาหลอกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเขียนหนังสือยิ่งเขียนยิ่งสูงขึ้นนะครับอย่าเขียนต่ำลงตรงนี้นะครับจะทำให้คุณดีกว่าเดิมนะครับตรงนั้นเวลาเราเหลือน้อยเราจะตอบของทะเบียนรถ
นิดนึงนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะทราบความหมายนะครับของคุณประมวลทะเบียนรถตรงนี้ทะเบียน1252นะครับซึ่งความหมายถอดออกมาแล้วเป็นเลข1นะครับสำหรับคุณประมวลถ้าขับรถคันนี้นะครับคุณอย่าใจร้อนและวู่วามนะครับอย่าโมโหและหงุดหงิดง่ายตรงนี้นะครับเพราะจะทำให้คุณนะครับขาดสติในการขับรถในการใช้ยวดยานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเลยนะครับในการขับรถขับราเพราะว่าเพื่อนร่วมทางของเรามีอยู่ด้วยเราไม่ได้ขับอยู่คนเดียวนะครับถนนเป็นของสาธารณะเราคิดว่าเราไม่ได้ขับอยู่คนเดียวเพื่อนร่วมทางเราต้องอาศัยไปด้วยกันกับเราเพราะฉะนั้นใจเย็นๆถ้าทีถ้าอาศัยนะครับมาท่านที่2เลยสำหรับคุณเปิ้ลได้สอบถามมาสัปดาห์ที่แล้ว887นะครับความหมายนะครับ2ตัวคือ24จะถอดออกมาแล้วเป็นเลข6ตรงนี้นะครับคุณจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยนะครับแล้วก็ขับรถบ่อยมากๆคุณทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องการค้าอยู่กับรถนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเป็นคนที่วู่วามนะครับตรงนั้นต้องตั้งสติดีๆนะครับเอาละนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาตอบ SMS อยู่ท่านนึงนะครับแล้วก็เวลาเราจะหมดแล้วจริงๆสำหรับ4128เด่นเรื่องใดแบบคุณต้องเริ่มต้นอยู่ใหม่อยู่เสมอนะครับ28เพราะฉะนั้นตั้งสติถึงแม้คุณจะมีไหวพริบในการหาเงินโชคดีอยู่เสมอแต่ทุกอย่างคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับถ้าเกิดข้องคาใจโทรศัพท์มาหาอ้วนได้เป็นการส่วนตัวอยากคุยด้วยก็029092805624นะครับหลังไมค์ถ้าเกิดร่วมรายการด้วยก็029023498นะครับอย่างนี้นะครับพบกับอ้วนได้ทุกวันอังคารนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับรายการโจนัมเบอร์หลังจากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะทำงานตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากไปในครั้งนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับย้ำเลยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในสัปดาห์ต่อๆไปอย่าลืมมีคำถามคาใจ SMS เข้ามาได้นะครับอ้วนจะตอบแบบนี้ทุกคนเลยนะครับถ้าไม่ทันยังไงสัปดาห์ต่อไปต้องตอบแน่วันนี้ขอขอบคุณมากสำหรับติดตามรับชมรายการโจนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขสัปดาห์หน้าคุณเดียวมาแน่นอนนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจไปให้คุณเดียวหายเร็วๆนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ